สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของพี่พีกริชจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดนะคะถูกบิ๊กบอสพอวรัตพลแห่งอาณาจักร The Icon Group คว้าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบูม IC ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาที่มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำนะคะไบโอแอคทิวิสสารสกัดจากธรรมชาติลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในโลกที่ได้คิดค้นร่วมกับบริษัทควอนตัมไบโอเทคจำกัดสตาร์ทอัพของสวทช.และได้รับเหรียญทองจากกรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเครื่องการันตีคุณภาพสำหรับงานวันนี้ก็บอกว่าเป็นงานว่าได้แล้วได้แล้วครับเราพยายามจะแค่ว่าช่วงก่อนต้องปีเนี่ยเข้ามาร่วมงานก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของสายตาดีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางบริษัทได้ร่วมกับสวทช.ในการพัฒนาแล้ววันนี้ก็ได้เชิญน้องพีพีเนี่ยมาเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์เป็นพรีเซนเตอร์เพื่อจะพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็จะได้ส่งสินค้าดีๆแบบนี้ครับให้เป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคนที่จะใช้ในการผลิตภัณฑ์ดีใจครับดีใจแล้วก็คือเหมือนที่บอกบนเวทีเลยครับตัวพีเองพีรู้จักดีไอคอนกรุ๊ปมาแบบคือยังไงทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแหละทุกคนอยู่ทุกที่จริงๆเลยอะไรเงี้ยบอกพอเขาติดต่อมาให้พีเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาเม็ดพูดบำรุงสายตาก็เริ่มสนใจนะบอสพูดหมดแล้วยังไงก็ฝากบูมไอซีด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองใช้ลองทานกันดูนะครับที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันสายสีฟ้าแล้วก็สายบูมีให้ทุกคนเลยฝากบูมไอซีด้วยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูม IC นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ theicongroup.co.th แล้วก็ที่ LINE @นะคะ theicon ได้เลยนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดงานแถลงข่าวการจัดงานนะคะ Startup และ Innovation Thailand Expo 2022เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่และความยิ่งใหญ่ในรูปแบบของ Metaverse นะคะที่จะพาคุณเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันภายใต้แนวคิดนะคะ Reconnecting the World เชื่อมเหล่าเชื่อมโลกกลับมาเจอกันโดยเป็นการจัดงานในรูปแบบของ Hybrid ณอาคารอุทยานนวัตกรรมซอยโยธีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและทางออนไลน์นะคะจัดในรูปแบบของจักรวาลนฤมิต Metaverse หวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานนะคะนำโดยดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะครับงาน Startup and Innovation Thailand Expo 2022ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับปีนี้เนี่ยธีมสำคัญก็คือเมืองนวัตกรรมโลกแล้วก็การเปิดเมืองต้อนรับตัวโควิดที่กำลังจะจากไปแต่ว่าตอนนี้ทุกเมืองที่เป็นเมืองนวัตกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีกิจกรรมทางนวัตกรรมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนนวัตกรรมไปด้วยกันยังไงจะทำให้กรุงเทพเชียงใหม่พัทยา EEC รวมทั้งขอนแก่นหรือภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับนี่คือธีมของปีนี้ครับงานไฮไลท์นะครับอย่างแรกก็คือเราพูดถึงการเปิดเมืองเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่อสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีโครงการที่ทำเรื่องของพื้นที่ทางนวัตกรรมก่อนหน้านั้นอยู่แล้วประมาณ300ตารางเมตรเดี๋ยวจะกลับมาพัฒนาให้มันพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่มันไม่เหมือนเดิมยังไงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมีเคสสตัดดี้จากหลายๆเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองในตะวันออกกลางเมืองในยุโรปที่เขาเปิดเมืองแล้วนะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเนี่ยเป็นตัวดึงดูดแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการสร้างชาตินวัตกรรมด้วยทำการให้เมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับกลจักรสำคัญตัวใหม่ในการดึงดูดการลงทุนแล้วก็กิจกรรมด้านนวัตกรรมแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับการพัฒนาเมืองกายภาพเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เมืองโลกเสมือนใช้คำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเชิงกายภาพแล้วก็ทางส่วนเมตาเวิร์สนี่จะมีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ฟอรัมหรอนะครับก็จะพูดเรื่องของฟอรัมว่าจะมีเทรนด์ของการเปิดเมืองเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนะครับงานไซต์เป็นงานสำคัญประจำปีของประชาคมสตาร์ทอัพประจำปีแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ในการลงทุนก็จะเป็นพื้นที่ในการทำแมทชิ่งธุรกิจให้มีการลงทุนประจำปีนะครับมีการมาอัปเดตว่าสตาร์ทอัพ
รายเจ๋งๆเด่นๆของไทยต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเรสฟันได้ยังไงบ้างในทุกๆปีมีการเปิดตัวยูนิเวอร์สนะครับของสตาร์ทอัพประจำปีว่าตอนนี้หน้าต่างเราไปถึงไหนแล้วสุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับก็คือการทำโชว์เคสว่าพื้นที่ทางนวัตกรรมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทำให้ประชาชนพลเมืองของคนไทยเห็นนะครับว่ามันไม่มีการกระจุกตัวด้านพื้นที่ทางนวัตกรรมอยู่แค่กทมแต่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายก็คือการมอบรางวัล Startup of the Year ครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานครับงานก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สำนักงานของ NIA นะครับแต่หัวใจจริงๆก็คือว่าเรามีตัวระบบที่เป็น Mice Innovation ทำมาแล้ว3ปีแต่การที่เป็นการทำออนไลน์ตอนนี้มันเป็น Metaverse แล้วเข้าไปที่ Metaverse เข้าไปที่ระบบที่เราจะเปิดในไม่ช้านะครับเข้าไปฟังเรื่องฟอรัมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาวิสิตอยากจะมาเยี่ยมสำนักงานเราขอเชิญนะครับเพราะตอนนี้เราจัดไฮบริดจริงๆก็จะมีพื้นที่บริเวณงานอยู่ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านรองจุลกาพูดถึงบริเวณที่เราจะซิงกันระหว่างกายภาพกับเมตาเวิร์สได้ค่ะก็อย่างที่เราบอกนะเราจัดเป็นคู่ขนานก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นไฮบริดแล้วก็ส่วนที่เป็นออนไซต์นะแต่ส่วนที่เป็นออนไซต์จะเป็นส่วนที่เราจะมีลักษณะของการโชว์แต่ส่วนของฟอรัมในการพูดบ้างแต่ถึงน้อยนะถ้าท่านจะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยท่านอาจจะลองดูว่าอาจจะต้องทำระบบมาลองทำระบบเหมือนกันว่าท่านจะเข้ามาดูในช่วงเวลาไหนได้บ้างเพราะยังไงก็ตามในตอนนี้ถึงแม้เราจะเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วมาตรการต่างๆเราก็พยายามจะทำให้ครบถูกตามกฎหมายนะสิ่งสำคัญที่สุดนะเรายังจะบอกว่าตอนนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะที่เราจะมันจะเปิดลงทะเบียนและหลังจากนั้นจะมีข้อมูลต่างๆในต่อไปว่าส่วนไหนที่ท่านสามารถเข้ามาวิสิตได้และส่วนไหนที่ท่านเข้ามาทางออนไลน์และสำคัญที่สุดนะในเมตาเวิร์สเราเตรียมสิ่งที่แปลกใหม่กับทุกคนทุกคนนะจะมีอวตารเป็นของตัวเองนะในการเข้าไปร่วม งานนี้เราจะมีพูดง่ายๆมีฟิกเกอร์ของตัวเราที่เข้าไปอยู่ร่วมสมุนจริงอย่างไรบ้างแล้วจะมีปาร์ติสิแพนท์และที่สำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพไทยด้วยเรามาดูนะว่าสตาร์ทอัพไทยเราเทคโนโลยีดีเทียบเท่าต่างประเทศได้ไหมและสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากให้เมตาเวิร์สนะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้พูดง่ายๆคนหลายคนบอกว่าในโลกปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำขนาดนี้และในโลกเมตาเวิร์สอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไม่มีจะมีความเหลื่อมล้ำไหมแต่เราจะทำสิ่งนี้ให้มันง่ายต่อการเข้าถึงและทำให้โลกของเมตาเวิร์สเป็นโลกที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และรวมถึงเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับการจัดงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2022นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนนี้โดยสามารถเข้าร่วมฟรีนะคะในทุกกิจกรรมหรือติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ nia.or.th ได้เลยนะคะเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกให้กับวงการฟุตบอลแล้วก็เอเชียนะคะกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในแคมเปญ LAM X The Match เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์นะคะ The Match Bangkok Century Cup 2022นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะพบกับลิเวอร์พูลนะคะณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่12กรกฎาคมนี้อันดับแรกนะครับผมขออนุญาตเรียนว่า The Match Bangkok Century Cup นะครับในทุกมิติที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ใหญ่ในระดับโลกแบบนี้ซึ่งจะมีการนอกจากในสนาม 59,000 คนนะครับระดับนักท่องเที่ยวหรือว่าระดับผู้บริหารจากทั่วโลกที่เดินทางมาในเมืองไทยแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องเอาใจใส่กันอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเกมนี้จะถูกถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกอีก100ประเทศทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่าการเตรียมพร้อมที่สุดของ The Match มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ครบถ้วนทุกมิติเลยโดยเฉพาะยิ่งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สตาฟทีมงานต่างๆเพื่อดูแลนักฟุตบอลของทั้งสองคลับรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นนะครับความพร้อมของเราเนี่ยตอนนี้เราไลน์อัพหมอเฉพาะทางเรียบร้อยแล้วที่บอกละศูนย์หัวใจศูนย์เปลี่ยนข้อฉุกเฉินบาดเหตุแล้วก็ศูนย์สมองนะครับซึ่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเราได้ส่งเข้าไปที่ฝ่ายประสานงานซึ่งก็จะต้องส่งไปให้ทีมนะครับเท่าที่ผมทราบก็จะส่งไปให้แต่ละทีมรับทราบว่าเรามีไลน์อัพหมอเฉพาะทางอะไรบ้างแล้วมีความพร้อมอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องวางแผนทั้งระบบก็คือดูแลนักเตะดูแลทีมสตาฟแล้วก็ดูแลผู้ที่เข้าชมทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับในตรงนี้เรามีในการดูแลเรื่องของ
อุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดหนักเราก็สามารถนำเข้าโรงพยาบาลได้ภายในอย่างที่บอกอ่ะ7นาทีซึ่งเราต้องซ้อมนะครับพวกนี้เราพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการพวกนี้มันจะเป็นความร่วมมือระหว่างเราเดอะแมชแล้วก็สน.หัวหมากในส่วนจราจรในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยในสายสารและเจ้าของที่นะครับพวกนี้เราจะต้องประสานนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราพร้อมแล้วนะครับทีมทำงาน The Match Bangkok Century ครับที่ร่วมกับหลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับยืนยันมากๆเลยนะครับว่างานนี้จะเป็นแมชแห่งความทรงจำแมชแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แต่สร้างความทรงจำให้กับคนไทยคนกรุงเทพอย่างเดียวนะครับเราคิดว่าน่าจะสร้างความประทับใจและก็ความทรงจำที่ยาวนานให้กับสายตาของคนทั่วโลกคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะของกิจกรรมลามเอ็กซ์เดอะแมทได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลลามคำแหงได้เลยนะคะBangkok Auto Salon หนึ่งเดียวของการจัดงานแสดงสุดยอดรถแต่งระดับโลกจากญี่ปุ่นและจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งใหญ่สุดในอาเซียนโดยบริษัท Conno & Nat จำกัดจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานนะคะ Bangkok Auto Salon 2022ขานรับการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบผนึกกำลังพันธมิตรบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็บริษัทอุปกรณ์ตกแต่งนะคะร่วมแสดงศักยภาพความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายรถแต่งรถรุ่นใหม่รถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรวมทั้งอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมรถแต่งสุดล้ำนะคะต้นตำรับส่งตรงจากญี่ปุ่นอัดแน่นด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายพร้อมชูจุดยืนนะคะแลนด์มาร์คตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ไลฟ์สไตล์โดยได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาครับจริงๆเราพร้อมมากเพราะเราว่างเว้นจากการจัดงานมา2ปีเต็มนะครับจากสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้ความร่วมมือกับเรากับญี่ปุ่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทันทีที่2ปีที่หายไปเนี่ยญี่ปุ่นเลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จัดโดยไม่มีต่างชาติหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอบปีนี้ได้หารือกันถ้าญี่ปุ่นออกสตาร์ทได้ซึ่งปีนี้ก็เป็นที่ยินดีมากเพราะว่าทางโตเกียวโตซอนสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้เจรจากันต่อเนื่องนะครับจนไปที่มาว่างานนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้งนะครับก็เป็นความต่อเนื่องเป็นถ้าจะนับระยะเวลาก็คือปีที่10ปี8ครับก็จะมีพันธมิตรจากญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็จะมีรถที่แต่งสุดพิเศษที่ได้อวอร์ดจากโตเกียวโตซอนมาในงานนะครับแล้วก็มีโชว์แสดงอย่างญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณค่ายรถในเมืองไทยด้วยนะครับค่ายรถคาร์เมเกอร์ทั้งหลายเนี่ยครับก็ร่วมงานกันอย่างคับคั่งก็สมกับที่เรารอคอยมา2ปีแล้วก็ค่ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็สำนักแต่งรถของบ้านเรานะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถทั้งหลายก็รวมตัวกันมาอยู่ในงานนะครับซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกิจกรรมพิเศษเนี่ยที่ในงานเพราะของเรามันเป็นมอเตอร์เฟสติวัลนะครับเราก็อยากจัดให้ขับคาร์เวอร์ที่สุดนะครับเราจะมี EV ด้วยที่เป็นเทรนด์ใหม่ก็จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเทรนด์ของรถ EV นะครับแล้วก็รวมไปถึง Outdoor Lifestyle ที่ตอนนี้เบรนด์เข้ากับการเดินทางได้หลายรูปแบบมากนะครับซึ่งเราก็จะเห็นมิติใหม่ๆของการใช้ชีวิต Outdoor Living นะครับแล้วรวมไปถึงคาร์คลับนะครับยังหนาแน่นไปด้วยแต่ละค่ายรถที่มีคลับของตัวเองนะครับก็จะมารวมตัวกันที่งานนะครับเรามีพื้นที่สำหรับคาร์คลับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Challenger เองที่ตลาดมลิตเองนะครับมีหลายที่ที่เราพร้อมจัดให้กับคาร์คลับนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้เรามั่นใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันพลิกฟื้นแล้วนะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเนี่ยพ้นจากโควิดแล้วเราเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็จะมีกลุ่มผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศด้วยนะครับที่จะมาร่วมงานเราให้สมกับที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สุดอาเซียนนะครับแล้วเราก็คาดหวังจำนวนผู้เข้าชมงานนะครับที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างปกตินะครับเราก็คาดหวังให้ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องคาดว่าจะทะลุ500,000ขึ้นไปนะครับเราพยายามไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางเนี่ยทางเราก็จะใช้สื่อทั้งสื่อหลักที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่นะครับระหว่างสยามสปอร์ตซินดิเคทเดิมแล้วก็รวมไปถึงสยามสปอร์ตดิจิทัลมีเดียนะครับแล้วก็รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่จะรวมตัวแพ็กทีมกันเข้ามาสปอร์ตให้กับออเดียนส์ของกลุ่มผู้เข้าชมงานออโต้ซาลอนรับทราบ
นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าข้อมูลข่าวสารนี้จะถูกกระจายไปรวมถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับก็ทำให้งานนี้เป็นงานที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็สมกับที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งส่วนกิจกรรมจะหวือหวาขนาดไหนเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆนะครับแต่สเตจโชว์เนี่ยเราจะมีแรงยับแน่นอนครับพยายามนะครับพยายามเอาแนวคิดอะไรไอเดียต่างๆกลับมาเกิดขึ้นให้ได้ในปีนี้รวมไปถึงการที่จะทำออคชั่นด้วยออคชั่นอยู่ในไอเทมนะครับก็อยากให้ได้สัมผัสบรรยากาศระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับที่จะต้องแย่งชิงกันหน่อยครับสำหรับผู้ที่จะครอบครองของรถที่เป็นไอเทมกันครับงาน Bangkok Auto Salon 2022นะคะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2565ณฮ3 Challenger Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Bangkok Auto Salon ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกอย่างหนักไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะทำให้เวทีงาน Titan Debut Showcase ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถจัดงานได้นั้นนะคะก็ไม่ทำให้บอสใหญ่แห่ง411 Music ยอมแพ้โดยทางคุณกึ้งนะคะขอเดินหน้าจัดงานเปิดตัว Titan Debut Showcase อีกครั้งไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้นะคะยังขอเล่นใหญ่ยิ่งกว่าเดิมในละมิดสยามสแควร์ให้กลายเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนที่เข้ากับเพลง All Night ก่อนต่อด้วยเซอร์ไพรส์อีก2เด้งนะคะกับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอให้แฟนๆได้ชมกันครั้งแรกและต่อด้วยภาพ VTR ของแร็ปเปอร์เกาหลีนะคะโลโก้ส่งตรงจากเกาหลีใต้มาเซย์ไฮแฟนๆชาวไทยภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับก็ตั้งใจทำโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมจริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็อดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาวด์แล้วพอมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาครับก็ดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วครับก็ต้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องด้วยน้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่ไทยแทนออกก็ฝนเหมือนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดๆอยู่แล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของ411 Music นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดงานแถลงข่าวเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันบนเวที Music Award เชิญสร้างสรรค์นะคะปลูกฝังความดีความรักความสามัคคีในสังคมไทยกับกิจกรรมการประกวดดนตรีนะคะบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีทั้ง3ประเภทนะคะซึ่งได้แก่การแต่งเพลงการขับร้องแล้วก็วงดนตรีโดยจะแบ่งออกเป็น4ระดับในการแข่งขันนั่นเองค่ะกิจกรรมงานนี้นะครับก็จัดขึ้นมานะครับเพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งเยาวชนทั้งเด็กยันแก่นะฮะทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะได้ออกมาแสดงความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งเพลงนะการร้องการแสดงหมายถึงว่าเป็นวงดนตรีที่แบบโชว์นะครับเปิดโอกาสว่างเลยก็เพื่อชิงเงินรางวัลนี่ก็รางวัลรวมนี่2ล้านเลยนะ2ล้านนะคะเยอะใครชนะเนี่ยก็
ซื้อบ้านใหม่ได้ได้เลยนี่ไม่รู้คิดว่าคนที่แบบน่าจะแบบได้เงินรางวัลเยอะสุดนี่ถ้าแต่งเพลงเองร้องเพลงได้แล้วเล่นดนตรีได้โอ้โหอันนี้แบบคือ3เด้ง3เด้งใช่3เด้งเลยค่ะมีอ่ะโรสแนะนำเรื่องร้องก่อนมีทริคเรื่องอะไรแนะนำน้องๆไหมโรสคิดว่าถ้าเรื่องร้องโรสว่าทุกเรื่องเลยดีกว่ารวมๆเนี่ยโรสว่าซ้อมเยอะๆเพราะว่าการซ้อมเยอะคือยังไงมันทำให้เราชินเวทีซ้อมต่อหน้าหมาหน้าแมวหน้าแบบครอบครัวหน้ากระจกใช่ทุกๆอย่างคือซ้อมเยอะๆแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีค่ะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าคือบ่อยครั้งเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยไปงานประกวดดนตรีใช่ไหมวงดนตรีเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราจะเจอวงดนตรีแบบประเภทแบบพยายามกายกรรมเยอะๆเขาเรียกกายกรรมทางดนตรีซึ่งมันจะทำให้อันนี้เนี่ยเป็นการแสดงความสกิลของนักดนตรีก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันทำลายโครงเพลงแล้วมันทำลายความลื่นไหลของเพลงเพราะฉะนั้นใครที่จะทำเนี่ยคือเหมือนแบบว่าให้มีที่นึงนะแบบไม่ต้องเยอะสั้นๆแต่ว่าคือให้คิดซะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเพลงที่เราแสดงอยู่วันนั้นอ่ะอันนั้นสำคัญที่สุดสมัครใช่สมัครง่ายๆมากนะคะเล่น Facebook กันอยู่แล้วแน่นอนเข้าไปดูตรงนี้เลยค่ะ Facebook แล้วก็ทีมกดเพลงเทศชาติและราชบัลลังก์นะคะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างนะคะอายุเท่าไรการประกวดสมัครยังไงแล้วก็ระยะเวลาถึงเมื่อไหร่มีทุกอย่างเข้าไปดูได้นะคะมีรุ่นอะไรบ้างก็ประถมมัธยมอุดมศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับได้หมดค่ะ80ก็ได้2ขวบก็ได้โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ผลงานเข้าร่วมประกวดได้แล้ววันนี้นะคะที่ Facebook Fanpage ของบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์นั่นเองค่ะวิวโซนิกแบรนด์ LED Projector ชั้นนำอันดับท็อป3ของโลกนะคะนำโดยนายชาวฟูห่องผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทวิวโซนิกอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นจัดงานเปิดตัว LED Projector นะคะที่มาพร้อมความสว่างสูง2รุ่นใหม่ที่ตอบสนองความต้องการภายในห้องประชุมของบริษัทชั้นนำแล้วก็สำนักงานตอกย้ำแบรนด์ LED Projector อันดับหนึ่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะ Wilsonic ได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาด LED Projector นะคะมากถึง 68.67% So for Thailand right I think it's still a very young and sexy market for us the economic everything political still very good so we foreseeThere are very high potential for Wilsonic to grow in Thailand market, especially for the LED projector. I think this is a very good product whereby we can penetrate and do as a replacement for the meeting room projection. We like my presentation earlier, I would expect maybe in 2 years we will need to challenge number one position in projector market in Thailand.Global ranking, now our global ranking, we are top three projector in globally. And overall globally, we are also trying to climb up the ranking to be top two or top one in 3 years time. But we are, I personally more ambitious for Thailand market. So we are aiming to challenge number one position in next 3 years. Okay.ก็ในส่วนตัวโปรเจคเตอร์ที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเป็นเทคโนโลยี LED ซึ่งมาช่วยเพิ่มอายุหลอดภาพทำให้การใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้สีสันที่สดใสนะครับใช้งานได้มีความชัดเจนสวยงามมากกว่าโปรเจคเตอร์แบบเดิมที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะครับการแสดงภาพเนี่ยรุ่นอื่นๆรุ่นเดิมที่เราเคยใช้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวภาพคุณภาพของสีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สดใสไม่ชัดเจนเท่ากับรุ่นใหม่ที่เราเปิดตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือความรวดเร็วในการแสดงผลภาพที่โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้ LED โปรเจคเตอร์เนี่ยมีการแสดงผลภาพที่รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากกว่าเดิมครับครับการรับประกันเนี่ยเรามีการรับประกันในส่วนของรุ่นที่เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับให้ถึง3ปีแบบออนไซต์พิกอัพก็คือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาแค่โทรไปแจ้งก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับเครื่องนำกลับไปซ่อมและส่งคืนให้นะครับที่สำคัญก็คือหลอดภาพที่มีการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าทุกๆแบบที่เราเคยมีมาคือให้การรับประกันเท่ากับอายุเครื่องคือ3ปีไม่จำกัดอายุการใช้งานครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจะเปิดคือเราเพิ่งจะเปิดตัวนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยเราจะพร้อมจำหน่ายกับให้กับผู้ที่สนใจนะครับ
ผ่านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทางด้านไอทีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของ LED projector รุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง2รุ่นนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ viewsonic.com/th ได้เลยนะคะบริษัท MTW Asia จำกัดนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดระดับโลก Miss Tourism World Thailand แล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียนำโดยคุณเบญจากัลยาวินัยนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท MTW จำกัดรวมด้วยคุณธวัชอุยสุยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท MTW จำกัดและผู้อำนวยการจัดการประกวด Miss Tourism World Thailand จัดงานพิธีมอบสายสะพายนะคะให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาทั้ง127คนโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการและผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเป็นผู้มอบสายสะพายไปเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท MTW Asia นะครับที่มีการจัดการประกวด Miss Tourism ทั้งประจํา50เขตแล้วก็อีก77จังหวัดของประเทศไทยในปี2564ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณโอจ่ายนะขอใช้ชื่อเล่นดีกว่าเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละนะครับเพื่อการจัดการประกวด Miss Tourism and Sport นะครับที่ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั้งประเทศแล้วก็ตัวประเทศไทยด้วยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณูปการในการที่จะร่วมกันสนับสนุนแล้วก็สร้างแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะมีมิสประจำเขตแล้วก็ประจำจังหวัดในการที่จะเป็นคนประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในการไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ที่เป็นของตัวเองผมคิดว่าน้องๆที่เป็นมิสทัวริซึมประจำจังหวัดก็ดีหรือประจำเขตในกรุงเทพก็ดีก็มีความรู้และมีความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองที่จะทำการประชาสัมพันธ์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้การสนับสนุนบริษัทให้ทำต่อไปเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยและได้รู้ว่าในประเทศไทยก็มีอีกหนึ่งองค์กรก็คือMiss Tourism ประจำเขตแล้วก็ประจำจังหวัดเนี่ยในการที่จะเป็นไกด์นะครับในการนำท่องเที่ยวสำหรับคนที่มีความประสงค์ที่จะขอให้ Miss Tourism ทุกๆคนในการที่จะไปนำเที่ยวหรือตอบคำถามในบางคำถามนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีก็ขอขอบคุณทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าสาวงาม Miss Tourism World นะคะทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาทั้ง77จังหวัดได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miss Tourism World Thailand ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ